สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาทำเมนูเห็ดระโงกเหลืองต้มกะทิสดอันดับแรกขออนุญาตพาพี่ๆน้องๆไปทำความรู้จักเจ้าเห็ดระโงกเหลืองนี่ค่ะนี่คือเห็ดระโงกเหลืองหรือภาษาใต้บ้านพี่เรียกว่าเห็ดไข่ไก่เจ้าเห็ดระโงกเหลืองมีอีกชื่อนึงนะคะก็คือเห็ดไข่ห่านจ้าช่วงนี้หาทานยากมากๆเลยได้มาเราก็นำมาหั่นเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแต่อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่หั่นเห็ดอย่าให้เล็กเกินไปเวลาไปแกงเขาจะยุบตัวลงอีกค่ะและฝากอีกอย่างนึงนะคะเวลาเราหั่นเห็ดระโงกให้ระวังมือด้วยนะคะเพราะว่าสัมผัสของเขาจะมีความลื่นมากภาษาใต้บ้านพี่เรียกว่าพรุดพริบ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 หมายความว่าลื่นมากจ้าเขาจะมีความเมือกความมันวาวอยู่ที่ตัวของเห็ดเลยนะคะถ้าเกิดเราหั่นไม่ระวังเดี๋ยวจะลื่นนะคะมีดจะบาดมือได้เจ้าเห็ดระโงกโดยปกติแล้วเขาก็จะขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนไปถึงกรกฎาคมนะคะไปจนตลอดช่วงฤดูฝนพอหาทานได้ตลอดจ้าโดยมากก็จะขึ้นในป่าเต็งรังนะคะป่าเบญจพรรณและนะคะบางพื้นที่ที่เป็นป่าดิบแล้งก็สามารถหาได้นะคะแต่ต้องขอบอกเลยค่ะว่าเจ้าเห็ดชนิดนี้ปัจจุบันค่อนข้างหาทานยากมากเลยทีเดียวไปค่ะหั่นเห็ดเสร็จตั้งกระทะแล้วมาดูส่วนประกอบกันค่ะอันนี้คือในส่วนของหัวกะทินะคะเราแยกไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเห็ดที่หั่นทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงก็มีเกลือชูรสหอมนะคะหอมแดงที่บุไว้แล้วแล้วก็กะปินิดนึงนะคะกะปิไม่ต้องเยอะนะคะเมนูเห็ดแล้วก็เป็นในส่วนของหัวกับหางกะทิผสมกันไปค่ะกระทะร้อนเราใส่กะทิลงไปต่อจากนั้นก็ให้นำหอมกับกะปินะคะใส่ตามลงไปเลยค่ะรอให้ทั้งสองอย่างเดือดพร่านแบบนี้นะคะพอน้ำแกงของเราเดือดดีเจ้าหัวหอมก็คายความหอมเรียบร้อยแล้วให้พี่น้องนำเจ้าเห็ดระโงกเหลืองหรือเห็ดไข่ไก่หรือเห็ดไข่ห่านใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนเขานะคะเพื่อให้โดนความร้อนทั่วถึงนะคะนี่ค่ะการแกงแบบนี้เป็นการแกงแบบคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณนะคะเป็นวิธีการแกงที่สืบเนื่องสืบทอดกันมาจากรุ่นปู่ย่าตายายเลยค่ะคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณจะทำแกงโดยไม่มีการปรุงอะไรมากมายนะคะนี่ค่ะพอเห็ดเราสุกได้ประมาณ 70% เราก็เติมเครื่องปรุงรสโดยในที่นี้พี่ใส่เกลือกับชูรสไปนิดนึงนะคะถ้าพี่น้องจะปรุงรสชาติเพิ่มก็เอาตามสะดวกได้เลยค่ะพอแกงเห็ดของเราเดือดพล่านจนสุกเกือบได้ที่แล้วให้พี่น้องเบาไฟลงนิดนึงนะคะเอาถ่านออกเอาฟืนออกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้นำหัวกะทิสดราดลงไปแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญต้องห้ามให้กะทิแตกตัวแตกมันเด็ดขาดนะคะเพราะเมนูนี้เป็นการต้มเห็ดระโงกกะทิสดเราต้องห้ามให้กะทิแตกมันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กะทิของเราแตกมันค่ะโดยใช้ไฟอ่อนๆ นะคะนี่ค่ะพอเห็ดสุกได้ที่ยกลงจากเตาได้เลยค่ะเอาถ้วยมาตักเสิร์ฟกันเลยจ้ารสสัมผัสของต้มกะทิสดเห็ดระโงก
จะมีความเมือกนะคะเฉพาะตัวของเห็ดรสสัมผัสคล้ายๆกับเราทานราดหน้านะคะแต่จะมีความหอมอร่อยของเห็ดระงอกหรือเห็ดไข่ไก่มากเลยทีเดียวค่ะถ้านั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปทานเมนูโปรดก่อนนะคะต้มกะทิสดเห็ดระงอกหรือต้มเทซดเห็ดไข่ไก่นี่ค่ะฝากกดติดตามนะคะกดเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะคะและขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ